Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ชีวิตของเราต้องดำเนินต่อไปรอวันสิ้นลมรอวันสิ้นลมนะครับจากโลกนี้ไปเท่านั้นเองแต่ไม่รู้จะตายวันไหนแต่อย่างน้อยๆพกความดีติดมือไปหาอัลลอฮ์ด้วยพกความดีติดมือไปหาอัลลอฮ์ความดีที่ว่านี้เรารู้ว่าที่เราทำเพราะอะไรเราดูตัวเองไม่งั้นซอฮาบะห์ไม่บอกหรอกฮาซิบูอังฟุซะกุมกับลาอันตูฮาซาบูสอบสวนตัวเองก่อนแล้วสอบสวนตัวเองนะก่อนที่จะถูกสอบสวนฉะนั้นวันนี้ดีไม่ดีเรามีหน้าที่ทำไม่ต้องการันตีกับใครว่าเราน่ะดีคนนั้นไม่ดีเราดีคนนั้นไม่ดีให้อัลลอฮ์ตัดสินแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้ในใจว่าเราตั้งใจทำความดีอย่างมาที่เนี่ยพี่น้องรู้ไหมเรามาทำดีนอนอยู่บ้านไม่ดีกว่าหรอทำไมต้องมานั่งตรงนี้และทำไมกลุ่มต้องหาเงินกว่าจะได้ 7,000 8,000 9,000 10,000 เพื่อจัดการบริหารเดือนละครั้งทำไมต้องทำอ่ะก็คิดดีไงจะไม่ดีนะครับคิดดีจะเจอสิ่งที่ดีแต่จะเจออุปสรรคอย่าท้อผมเจอมาทุกรูปแบบแล้วแม้กระทั่งขึ้นโรงขึ้นศาลก็เจอมาแล้วแต่เวลาเราได้อ่านหะดีษนบีอ่านอายะห์กุรอานพี่น้องรู้ไหมเวลาอะไรเกิดกับเราสบายถามว่ากุ้มไหมกุ้มแต่ถ้าเราฟังศาสนาเนี่ยมันจะมีทางออกอ้าวเวลาคนใส่ร้ายเราไปดูนบีสินบีมูฮัมหมัดท่านหญิงไอชาน่ะมีคนบอกว่าท่านหญิงไอชามีชู้นบีทรมานกี่วันน่ะกว่าอัลลอฮ์จะเปิดโปงอ่ะกว่าอัลลอฮ์จะเปิดเผยทำไมอัลลอฮ์ไม่เปิดวันนั้นเลยมูฮัมหมัดสบายใจได้ให้กิบรีลมาบอกไอชาไม่ได้ทำทำไมอัลลอฮ์ไม่ยอมเปิดเรื่องนี้ให้นบีทุกกี่วันน่ะจนกระทั่งเกือบจะเกิดเรื่องกับท่านหญิงไอชามูนาฟิกและเป็นญาติท่านหญิงพี่น้องจำไม่ดีนะตัวแสบนี่คือญาติไอ้ความรับจะรั่วไหลก็คือญาติท่านหญิงไอชาเป็นมุนาฟิกมันปล่อยข่าวก็นึกว่าคนอื่นที่แท้ญาติท่านหญิงไอชาปล่อยข่าวทั่วเมืองมะดีนะห์เลยจนกระทั่งนบีเดินไปถามท่านหญิงไอชาเธอทําจริงเปล่าท่านหญิงไอชาเสียใจถามว่าเป็นนบีจะทําไงไอ้พวกนี้ก็ลือว่าท่านหญิงไอชาแล้วก็เหตุการณ์มันใช่ท่านหญิงไอชามากับนายทหารแล้วถามจะไม่ใช่หรือไอชาน่ะอยู่บนหลังอูฐเวลากองกับคาราวานกลับมาแล้วไอชามาทีหลังกับนายทหารหนุ่มและนบีอายุเท่าไหร่นบีอายุเท่าไหร่ห้าหกสิบถามว่าไอชาเพิ่งอายุสิบกว่าแล้วมันอยากอยู่เรือกับคนแก่ถ้าพูดถึงนี่ความสายตามนุษย์นี่ทหารหนุ่มก็ลือกันนบีก็ไปถามท่านหญิงไอชาว่าไอชาเธอทำจริงหรือเปล่าไอชาตอบไงถ้าฉันบอกว่าฉันทำจริงฉันก็โกหกต่ออัลลอฮ์แต่ถ้าฉันบอกไม่ทำนบีก็ไม่เชื่อนี่คำตอบของท่านหญิงไอชานบีก็กลับบ้านไปแล้วถามพวกเราทำไงนอนหลับเหรอคนข้างกายถูกกล่าวหาเวลาเราเจอแบบนี้เวลาใครว่าเราอะไรอัลลอฮ์นบีโดนเยอะเวลาเราเป็นโรคโอ้โหเกาพี่น้องเอ้ยใครได้เป็นเกาจะรู้กิ้งเข้าส้วมเวลามันปวดขึ้นมาน่ะเราไปนึกถึงนบีอายุบเน่าทั้งตัวนบีอายุบเน่าทั้งตัวอัลลอฮ์กี่ปีบางประวัติศาสตร์บอก8ปีนี่เราอัลลอฮ์ 2-3 ชั่วโมงเองกินยาเดี๋ยวมันก็ค่อยยังชั่วยังเก่งกับวันนึงนบีอายุ8ปีเน่าทั้งข้างนอกเน่าข้างในโอ้อายุโดนเยอะกว่าเรานะเป็นนบีนะนี่ยูซุฟพงกาวีนะอ้าว
วันต่อมามีเรื่องเกิดต้องขึ้นโรงขึ้นศาลครั้งแรกอัลลอฮ์พี่น้องกูมาทำอะไรวะเนี่ยกูไม่เกี่ยวอะไรวะอย่าไปโทษใครจำไว้เลยพี่น้องเวลาเรื่องเกิดอย่าไปโทษใครนึกอย่างเดียวอัลลอฮ์ทดสอบข้าพเจ้าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทดสอบข้าพเจ้าเท่าที่ข้าพเจ้ามีกำลังนะบอกกับอัลลอฮ์แบบนั้นนึกถึงสินบียูซุฟติดคุก7ปีไม่ได้ทำอะไรเลยนางสุไลคอหลอกให้นบียูซุฟเข้าห้องเวลานบียูซุฟเข้าห้องเสร็จแล้วถอดผ้าหมดเลยมึงเสร็จกูแน่นบียูซุฟทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยวิ่งออกเปิดไปเจอคนเห็นนางสุไลคอใช้เล่ห์เหลี่ยมบอกว่านบียูซุฟข่มขืนเวลาเขาตรวจสอบแล้วว่านบียูซุฟไม่ผิดแต่จะให้ภรรยาของเจ้าเมืองผิดเหรอยังไงก็ต้องยัดข้อหาให้นบียูซุฟเข้าคุก7ปีแต่การเข้าคุกของนบียูซุฟเปล่าเลยหลังจาก7ปีออกมาจากคุกเป็นขุนคลังดูการเงินของอียิปต์เลยใหญ่ที่สุดเห็นไหมฟ้าหลังฝนมันมีฉะนั้นเราอะถ้าเราได้ฟังประวัติศาสตร์นบีไปดูเรื่องราวของนบีก่อนๆไปดูนบีซอแลนบีซอแลประกาศศาสนากับพวกสมุทรพวกนี้ขุดภูเขาทำบ้านทำวังนบีซอแลประกาศศาสนาไม่มีใครเชื่อหัวหน้าบอกไงโอ้ซอแลกินข้าวเปล่ากินนอนเปล่านอนทายเปล่าทายเหมือนเราทุกอย่างจะเป็นศาสนาทูตได้ยังไงเหมือนเรานี่หัวหน้าแก๊งฉะนั้นวันนี้เวลาเราเผยแผ่ศาสนาเราไม่ได้เจออย่างกับพวกนบีซอลัยแค่เจอว่าคณะใหม่ท้อแล้วเวลาจะบอกศาสนาเรื่องว่านบีว่ายังเงียบ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 อย่าบอกอย่าบอกบอกแม่บอกเดี๋ยวเขาจัดคดีให้อันนั้นเห็นไหมนบีเคยกลัวไหมเราก็ไม่ต้องกลัวเราไม่ได้ไปฆ่าใครอ่ะแค่บอกความจริงการบอกความจริงเนี่ยพี่น้องเจ็บปวดพี่น้องยังนี่ป๋าผมมาเกลียดผมอ่ะตอนมาแรกๆเพราะป๋าผมอ่านบัญญีเป็นหัวหน้าใหญ่ผมบอกไม่มีในอิสลามถามว่าหน้ากระทืบไหมผมอ่ะโอ้ยบอกหน้าเลยแล้วคิดดูเนี่ยพี่น้องฉะนั้นใครที่ว่าเจออัลเลาะห์ยังคนเดียวในตำบลขึ้นคุตบะห์ครั้งเดียวเขาไม่ขึ้นอีกเลยแต่หลังจากวันนั้นผ่านไป20ปีวันนี้มีซูเราะห์แล้วไม่ต้องไปขึ้นที่ไหนแล้วขี้เกียจขึ้นอีกต่างหากต้องให้อาจารย์คนอื่นขึ้นฉะนั้นวันนี้พี่น้องจำให้ดีจงมีความหวังผมไม่เคยเลยที่จะไม่มีความหวังเกิดปัญหาอะไรขึ้นฟ้องกับอัลลอฮ์ฟ้องกับอัลลอฮ์แล้วก็เชื่ออัลลอฮ์ให้สุดใจแล้วพี่น้องจะได้สิ่งที่ตัวเองประสงค์นั้นวันนี้เวลาเราเกิดอะไรขึ้นอ๋อเจอคนเล่นงานเจอคนว่าไปดูนบีมูฮัมหมัดทุกคนรักนบีหมดเลยตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งอายุ40ชาวเมืองมักกะรักนบีวันเดียวที่นบีรับวะฮีบอกอัลลอฮ์มีองค์เดียวเกียรตินบีทั้งเมืองเห็นไหมนั่นคนถูกรักหน้าตาหล่อนบีหล่อหุ่นสมาร์ทผิวสีชมพูผมดำหยักโศกยาวปะบ่าหล่อนบีเป็นสุภาพบุรุษใครเห็นใครก็ชอบแต่แค่บอกอัลลอฮ์มีเกียรติทั้งอำเภอเพื่ออะไรเพื่อตอกูดเองนั้นวันนี้เวลาเราได้อ่านอะไรเสียใจไหมเวลาเรื่องเกิดเสียใจทุกใจมีไหมมีโมโหมีไหมมีแต่อย่าให้รักโลภโกรธหลงทำลายอีหม่านของเราเท่านั้นเองอย่าให้สิ่งเหล่านี้ทำลายอีหม่านของเราเท่านั้นเองอัลลอฮ์พี่น้องผมนี่โตมากับโรงเรียนอีกแบบนึงทำอีกแบบนึงผมก็ขอดูอาให้ครูผมครูผมสอนแต่เรื่องดีๆให้ผมอ้าวเขาไม่ตรงกับเราก็ไม่ตรงแต่เราต้องรักครูเราเพราะเราอ่านภาษาอาหรับออกเพราะครูเราแค่นั้นครูผมไม่เคยสอนให้ผมหลงผิดครูผมสอนตามตำราครูของผมเป็นคนดี
เสียชีวิตไปหลายคนผมก็ขอดุอาให้เพราะเขาคือคนดีแต่วิธีการเดินอาจจะคนละแบบก็ว่ากันไปนั้นวันนี้ก่อนที่จะเข้าหัวข้อว่าบาปใหญ่เกินเมืองให้ทุกคนได้รู้ว่าเวลาเราฟังศาสนาเยอะๆเราจะมีทางออกแค่อายะเดียวอะไมยัตตะกิลลาฮะจัจอัลลาฮูมักรอยากลัวอัลลอฮ์ให้จริงเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ทางออกเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ทางออกและตั้งใจทำให้จริงพี่น้องรู้ไหมความคิดเห็นน่ะมันก็ต่างกันทั้งนั้นแหละผมยกตัวอย่างกรณีผมไม่อยากจะยกใครป๋าผมขุดสระน้ำผมมีเหตุผลสระน้ำใหญ่มีบัวน้ำสีครามมีต้นอินทผลัมล้อมรอบมีต้นเดี๋ยวตอนนี้มันจะออกดอกแล้วชมพูพันทิพย์เดี๋ยวเวลามันออกพี่น้องจะอึ้งวันหนึ่งป๋าผมสร้างโรงเรียนเสร็จแล้วสุราเสร็จแล้วถามผมว่าลูกแล้วกว่ากูโบล่ะไม่มีหรอมีแล้วก็มียังยังขอดูอาต่ออัลลอฮ์หนึ่งอาทิตย์หลังจากที่ขอดูอาหนึ่งอาทิตย์มีคนคนหนึ่งไปบอกกับอาจารย์อาดัมน้องอาจารย์สมิธเดี๋ยวฮัจยะจะซื้อที่2ไร่ของฮัจยะไร่หนึ่งแล้วก็ให้กูโบ1ไร่ตอนนี้มัสยิดมีกูโบแล้วไร่ละเกือบ2ล้านเขาซื้อให้เลยเห็นไหมวลาจะได้มันได้ของมันเองเชื่ออัลลอฮ์ให้สุดใจแต่ถ้าเราเชื่อไม่สุดใจเราก็จะทุกข์ใจแทนป๋าผมบอกว่าลูกบ่อน่ะมันใหญ่นะนี่ความคิดพ่อพ่อก็เอ่ยมาเลยลูกถมไม่ได้เลยครึ่งหนึ่งเอาไว้รถจอดอีกครึ่งหนึ่งเอาทำกูโบลูกจะได้ไม่ต้องไปซื้ออะไรป๋าผมนี่พ่อคิดนะแต่ผมไม่ว่าหรอกเขาคิดไม่เหมือนผมเขาก็โตมาแบบหนึ่งผมก็โตมาแบบหนึ่งเขาคิดไม่เหมือนผมก็บอกเอาหน้าป๋าใจเย็นป๋าช่วยขอดูอาให้ลูกอย่างเดียวเพราะใจผมจะไม่ลงทุนซื้อที่4ล้านเพื่อจอดรถงานปีนึงมีครั้งนึงเสียเงิน4ล้านความคิดคนละแบบละเสียเงิน4ล้านเพื่อให้คนจอดรถวันงานน่ะนะมันใช่คำตอบไหมไม่ใช่แล้วถ้ารถจะจอดเราจะจอดตรงไหนเราก็มีที่เยอะแยะก็จัดงานไม่ต้องตรงโรงเรียนก็ได้คนจะได้อยากเห็นโรงเรียนเป็นยังไงจัดงานที่หนึ่งโรงเรียนอยู่ที่หนึ่งพี่น้องรู้ไหมอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความลับเนี่ยใครๆก็อยากจะรู้ถ้าเราทำสิ่งที่ดีแล้วคนเขาอยากเห็นเขาจะไปจนถึงอะไรน้ำท่วมผมลงทุนซื้อเรือผมเนี่ยจริงๆต้นเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ยอมรับดุอาผมหรือว่ารับไม่รู้ผมขอดุอาว่าอัลลอฮ์อยากให้น้ำท่วมเหมือนเดิมทั้งปีผมจริงๆผมไม่ต้องการให้มีถนนเข้าโรงเรียนผมอยากจะให้โรงเรียนอยู่แบบเกาะเลยทุกคนจะเข้าโรงเรียนต้องนั่งเรือทุกคนจะต้องนั่งเรือแล้วผมจะเตรียมเรือและอนาคตถ้ามีโอกาสผมจะทำกระเช้านี่คือความฝันของผมผมไม่อยากให้มีถนนเข้าผมอยากให้โรงเรียนผมเป็นเกาะแบบเกาะเกตทำไมคนอยากไปเกาะเกตน่ะไม่ได้มีอะไรเลยใช่ไหมบางสันไม่เคยไปยังเกาะเกตเคยไปยังทำไมไปทำไมมีอะไรเกาะเกตผมเนี่ยใฝ่ฝันนะถ้ามีโอกาสน้ำท่วมอย่ายุบท่วมต่อไปมีเรือพายเตรียมเรือพายไว้เรือเครื่องไว้อัลลอฮ์พี่น้องขับรถมาจอดลงเรือนั่งเรือไปโรงเรียนไม่รู้ผมสุขและความใฝ่ฝันผมอยากให้ท่วมแล้วผมจะสร้างกระเช้าให้คนเนี่ยขึ้นกระเช้าแล้วก็ไปโรงเรียนไม่รู้ผมอาจจะคิดไม่เหมือนใครทำไมผมต้องขุดบ่อผมไม่รู้อนาคตข้างหน้าผมขุดบ่อลึก6เมตรผมไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ข้อที่1น้ำบ่อรดต้นไม้งามถ้าน้ำประปามันมีคลอรีนอันที่2วันหนึ่ง
น้ำประปาไม่ไหลน้ำคลองแห้งเราก็ยังมีน้ำบ่อแล้วที่สำคัญผมเอามาจากกุรอานทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากน้ำถ้ามีน้ำรอดอดข้าว1อาทิตย์ไม่ตายถ้าอดน้ำ3วันตายมีหลายอย่างทำไมผมถึงปลูกอินทผลัมเพราะนบีบอกเป็นต้นไม้ชนิดเดียวที่เจ๋งนบีเคยถามซอฮาบะรู้ไหมต้นไม้อะไรที่ใบไม่เคยร่วงอินทผลัมจะไม่ดีนะครับใบอินทผลัมจะไม่ร่วงเด็ดขาดอินทผลัมไม่มีน้ำก็โตได้ออกลูกกิ่งของมันก็ทำในสมัยนบีปลูกสุราต้นอินทผลัมทำเสาการอินทผลัมทำหลังคามันมีอะไรเยอะนะครับที่ผมทำเนี่ยผมไม่ใช่เนื้อทำนะทำไมถึงสร้างโรงเรียนหันหน้าอย่างนี้ผมดูแม้กระทั่งการพัดของลมลมจะพัดทางไหนและจะผ่านทางไหนเยอะที่สุดผมคำนวณแม้กระทั่งทิศทางลมก่อนสร้างโรงเรียนและสร้างโรงเรียนทำไมถึงสร้างแบบนี้โอ้มีหลายอย่างพอก่อนแค่นั้นนะครับเอ้าเรามาดูเรื่องของบาปใหญ่เกินเมืองคนที่อัลลอฮ์กล่าวในกุรอานก่อนเลยมันกานะยัรยูลิกอร็อบบิฮิฟันยะมันอามะลันซอลิฮวะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอะฮาดาใครที่ต้องการจะพบเจอกับอัลลอฮ์อย่างสง่างามปรารถนาจะพบเจอกับอย่าตั้งภาคีเราไปดูคำศัพท์ปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดอะไรเพราะเราไม่เข้าใจคำศัพท์ภาษาอาหรับพี่น้องดูนะมุมินมุมินแปลว่าผู้ศรัทธามุสลิมคือคนที่กล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เป็นมุสลิมแล้วจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ตอนไหนละหมาดยังละหมาดมีคนต่างศาสนิกเข้าอิสลามอัชฮะดูเสร็จแล้วไปแล้วอันนี้อัลลอฮ์บอกว่ายังไงอัลลอฮ์ให้บอกให้นบีบอกเนี่ยพี่น้องดูนะมีกอลัลอะรอบอามันนะอาหรับคนหนึ่งเป็นอาหรับชนบทเวลาเข้าอิสลามบอกฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์เลยบอกศรัทธาอัลลอฮ์ย้อนว่าไงกุนมุฮัมมัดบอกคนคนนี้ลัมตุมีนูวาลากินกูลูอัสลัมนาอย่าเพิ่งบอกว่าตัวเองเป็นผู้ศรัทธาให้บอกได้แค่ว่าฉันเข้าอิสลามแล้วจะเป็นมุมินตอนไหนล่ะวะลัมมายะดุคูลุลอีมานูฟีกูลูบิกุมถ้าคาใดอีมานเข้าไปอยู่ในหัวใจศรัทธาอย่างแรงกล้าไปอยู่ในหัวใจแล้วว่าอินตุติอุลลอฮวะรอซูลาหูเขาก็จะแสดงพฤติกรรมเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลเวลากล่าวอัชฮะดูอัลลาอิลาเรียบร้อยส่วนใหญ่แต่งเลยเวลาเข้าเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะมาอิหม่ามก็จัดการแต่งเลยเอาตั้งชื่อเวลาตั้งชื่อเสร็จแล้วแต่งเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วก็กลับไปแล้วยังไม่รู้รูกลอีมานเลยยังไม่รู้รูกลอิสลามเลยและยังไม่รู้ว่าอิหซานคืออะไรเลยนิกาแล้วอัลลอฮ์ถึงบอกว่าอย่าให้นบีบอกว่าใครที่เวลาเข้าอิสลามอ่ะบางซอแลเข้าอิสลามบางซอแลบอกผมศรัทธาบอกได้ยังไม่ได้ละหมาดเลยยังไม่ได้บวชเลยยังไม่ได้ไปฮัจญ์เลยยังไม่ได้อะไรเลยและที่สำคัญยังไม่รู้จักอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์ใครอ๋ออัลลอฮ์พระเจ้าของมุสลิมพี่น้องเชื่อแบบนี้ผิดนะมุสลิมต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าทั้งหมดส่วนคนจะศรัทธาไม่ศรัทธาน่ะเรื่องของเขาแต่อัลลอฮ์คือพระเจ้าของทุกสรรพสิ่งแต่ถ้าไปบอกอัลลอฮ์คือใครอ๋ออัลลอฮ์คือพระเจ้าของมุสลิมได้ไหมบางซอแลไม่ได้แล้วอัลลอฮ์จะลายาลิกุมมินอะมาลิกุมชัยอาอินนัลลอฮ์กอฟูรุรรอฮีมคนที่เข้ามาสู่อิสลามแล้วศรัทธาต่ออิสลามอดีตเคยทำบาปขนาดไหนอัลลอฮ์ยกหมดเลย
แล้วที่เขาทำคนจะยังไม่เชื่อเขาว่าเขาศรัทธาแล้วเขาละหมาดเขาอะไรคนยังไม่เชื่อไม่มีปัญหาแต่อัลลอฮ์จะจดไว้ไม่มีบกพร่องแม้แต่นิดเดียวฉะนั้นอันดับแรกต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการพบเจอกับอัลลอฮ์ไหมถ้าจะพบเจออัลลอฮ์ต้องปฏิบัติการงานที่ซอลและข้อที่หนึ่งต้องไม่ชิริกพี่น้องจำให้ดีนะบาปใหญ่มีเต็มเลยข้อที่หนึ่งชิริกเอาไปดูศัพท์มุมินผู้ศรัทธาดูมุมินมูนาฟิกพวกหน้าไหว้หลังหลอกกาเฟรไม่ปฏิเสธอัลลอฮ์เลยกาเฟรมุชริกหรือชิริกเอาอัลลอฮ์ด้วยแล้วก็เอาสิ่งอื่นด้วยเรียกว่ามุชริกแต่เราจำไว้เลยในอดีตเนี่ยเราจำรุ่นโต๊ะพรมีใครสอนรุ่นอายุเยอะๆพวก 5-60 อ่ะเขาไม่พูดเรื่องรอกชิริกอ่ะเขาพูดอย่างเดียวเอ้ยพวกเอ็งอย่ากราบพระนะอย่ากราบไหว้นะเขาเอาอันเดียวเป็นหลักแต่ไปหาหมอดูสมัยก่อนหมอดูมีทุกคองอ้าวใครว่ามั้ยหมอดูมีทุกคองโต๊ะครูว่ามั้ยโต๊ะอิหม่ามว่ามั้ยบ้านหมอดูทำบุญไปกินบ้านหมอดูแล้วก็มีบ้านหมอดูดังที่สุดในประเทศไทยที่เป็นมุสลิมอดีตแต่ปัจจุบันตายไปแล้วทำบุญบันไดหล่นเด็กปอนอไปกินกันเต็มเลยไปกินได้ยังไงบ้านหมอดูแถบนี้แหละอ้าวพี่น้องดูและนั่นน่ะไปกินบุญบ้านหมอดูหมอดูนี่เขาเรียกหมอชิริกแต่เขาไม่พูดไงเพราะว่าคำนี้เนี่ยจะถูกเก็บไว้คำว่าชิริกเนี่ยมันมาดังและกระฉ่อนตอนเด็กนักเรียนนอกกลับมาเด็กนักเรียนนอกกลับมานั่นชิริกนี่ชิริกนั่นชิริกโอ้โหพี่น้องเอ้ยสมัยก่อนเนี่ยเราไม่รู้จักไงผมเองเนี่ยขนาดปวดฟันไปหาหมอ3เย็นหมอเขาให้ผมอย่างเงี้ยเอานิ้วกดที่ฟันแล้วเขาก็จะมีตัวหนังสือแล้วเขาจะมีตะปูตอกเคยมั้ยไม่เคยผม53ผมเคยเขาก็จะมีกระดาษแบบเนี้ยอ้าวเขาปิดนั่นเลยอ่ะกระดาษแล้วก็เขียนตัวหนังสือภาษาอาหรับแล้วก็วางแล้วให้ผมเนี่ยกดฟันไว้แล้วเขาก็หมอน่ะเขาน่าจะเป็นคนดีที่เขาเป็นแบบเนี้ยเพราะเขาไม่รู้ไม่มีใครเตือนเขาผมว่าหมอน่ะน่าจะเป็นคนดีแต่ที่เขาทําแบบเนี้ยเพราะเขาไม่รู้อย่าไปโทษหมอนะครับมันต้องโทษผู้รู้ไม่สอนหมอแล้วแถมไปกินบุญบ้านหมอแล้วเอาตังค์หมออีกแล้วหมอเอาจากใครเขาก็เขียนเขาเอาตะปูเขาให้ผมกดไว้แล้วเขาก็ตอกทีละตัวพี่น้องรู้ไหมเวลาเขาตอกตะปูตรงเนี้ยสะเทือนยันฟันผมอ่ะปักปักสามเย็นหายละหายพี่น้องเวลาหายไม่พอหายเสร็จแล้วเนี่ยหมอไม่รู้ความรู้สึกผมรักหมอหมอเป็นคนดีเขาไม่รู้จักคำว่าชิริกหรอกเขาเอาอะไรไหมกล้วยน้ำว้า1หวีตัง10สลึงแค่นี้กล้วยน้ำว้าอ๋อหล่อเต็มสวนละตัง10สลึงต้องเป็นเหรียญสลึงทั้งนั้นเลยนะโอ้ผมยังรักเขาอยู่แต่เขาไม่รู้คำว่าชิริกคืออะไรเขาไม่รู้หรอกว่าน้ำที่เอาเทียนหยดเนี่ยแล้วก็ไปดูเทียนเอ้ยบานโอ้อย่างนี้ไม่กี่วันหายหยดเทียนโอ้โหไม่บานเลยหนักอาการหนักต้องมาอาบ7วันอาบน้ำ7วันแล้วเอาไปกินด้วยมันไม่ต้องอะไรมีเกือบทุกบ้านแม้กระทั่งบ้านผมยอตอนผมเด็กๆเวลาเขาทำบุญเขาก็จะกระป๋องมาวางแล้วก็เอาเทียนวางก็นั่งล้อมวงอ่านเสร็จแล้วก็เอากระป๋องเนี่ยน้ำเนี่ยวางบนหลังตู้ต้องวางที่สูงผมจำอ่ะเวลาจะกินปีนขึ้นไปเวลารู้สึกไม่สบายกูมึงเจอกูแน่น้ำเทียนเวลากินแปลกเนี่ยมันรู้สึกจะหาย
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผมและผมทำมาเราก็ไม่รู้เลยจกขี้ใส่หรือเปล่าเพราะมองไม่เห็นเอื้อมไปตักแน่นอนไหมแน่นอนเนี่ยที่หายว่าขี้จกเลยฉะนั้นเวลาเรารู้คำว่าชีริกเนี่ยมันน่ากลัวเพราะชีริกมันน่ากลัวขนาดไหนอ่ะกระทั่งนบีอ่ะอัลลอฮ์กล่าวกับนบีว่าไงถ้านบีเนี่ยตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เอาสิ่งงานของนบีอัลลอฮ์ก็จะหลบหมดเลยฉะนั้นเวลาเรารู้คำว่าชีริกเวลามาบอกชีริกเนี่ยแล้วมันมีกันเยอะก็ถูกเขาก็ต้องบอกเอ้ยพวกนี้พวกวะฮบีอะไรอะไรก็ไม่ได้อะไรอะไรก็ไม่ได้เจ็บไหมก็ต้องทนเวลาทนแล้วนี่เราจะเห็นแบบนี้ละภาพแบบนี้ภาพแบบนี้แล้วไม่ต้องกลัวละหมาดไม่มีคนพี่น้องผมบอกมาหลายที่ใครที่ตายแล้วหาที่ละหมาดไม่ได้มาที่โรงเรียนแล้วผมนำละหมาดให้ด้วยอาจารย์แถวบ้านเขาไม่ให้ฝังมาละหมาดที่นี่แล้วเอาศพไปวางหน้าบ้านตัวอิหม่ามฝังไม่ฝังช่างมันกูกลับแหละเดี๋ยวดูสิเขาจะฝังไหมวิธีการง่ายๆอัลลอฮ์ไม่ใช่เรื่องยากเอามาวางนี่ไปวางเลยคราวนี้เรากลับบ้านเลยกลับบ้านละหมาดจบแล้วฝังอ้อไปเรื่องตัวอิหม่ามเขาไม่ให้ฝังแล้วเราก็ไม่บาปทำไมไม่เอาหม้อมึงฝังล่ะเขาไม่ให้ฝังก็วางตรงนั้นแหละเดี๋ยวตัวอิหม่ามโวยก็มาเอาไปสิไม่เอาแล้วมึงเหม็นหน้าบ้านนี่แหละใช่ไหมมันก็ต้องมีเทคนิคนั้นชีวิตของเรารู้เรียนรู้ว่าชิริกเป็นบาปใหญ่อย่าเด็ดขาดอย่าเด็ดขาดแม้กระทั่งไปดูฤกษ์ดูยามพี่น้องต้องระวังนะมีหลายอย่างมีผมวันนั้นอะไรนักร้องมุสลิมร้องเพลงอะไรต่อให้เชือกวิเศษไม่จำไม่ได้แล้วมันมีอยู่อันหนึ่งเนื้อหาต่อให้เชื่อวิเศษก็เอาเธอไม่อยู่ดูแล้วคนร้องใครมุสลิมเพลงนี่เพลงชิริกโอ้โหความรักของเรามันแตกไปแล้วจะกลับมาไม่ได้ต่อให้เชือกวิเศษผูกไว้อยากจะร้องต่อต่อให้เชือกวิเศษเชื่ออะไรวิเศษอ่ะนี่แหละพี่น้องให้รู้ไว้เลยนะครับคนเราเนี่ยยังไม่ถูกทดสอบอย่าเพิ่งบอกว่าเราแน่อย่าเพิ่งบอกว่าเราแน่มีอย่างเดียวขอดูอาต่ออัลลอฮ์นบีมูซาอะลัยฮิสสลามเป็นผู้ที่ตัดสินคดีความมีคนอุมมะประชาชาติของนบีมูซาบอกยังไงรู้ไหมกับนบีมูซาเนี่ยนะไม่มีใครตัดสินคดีเท่านบีมูซาแล้วนบีมูซาไม่ได้พูดอะไรในใจกึ่มอัลลอฮ์ลงวะฮีหานบีมูซาเลยมูซาคนที่เหนือเจ้ายังมีนบีมูซาไม่ได้บอกนะว่าฉันเนี่ยเก่งกว่าเพื่อนเปล่าแวบขึ้นในใจอัลลอฮ์ลงวะฮะนบีมูซาเลยให้ไปเจอคนคนหนึ่งชื่อว่าคิเดรอัลลอฮ์ให้สิทธิพิเศษกับนบีคิเดรที่เขาเรียกนบีบางคนก็บอกเป็นซอแล้วว่าให้รู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นนบีมูซาก็ไปแล้วจะไปเจอที่ชายทะเลไปเวลาอาศัยเรือเขาข้ามฟากเสร็จแล้วฟันเรือทะลุนบีมูซาทำงี้ได้ไงนี่เขามีบุญคุณอ้าวนบีคิเดสบอกแล้วนะอย่าถามฉันนะฉันทำอะไรห้ามถามเขาเรียกนี่เห็นไหมรู้คนละแบบอย่านะอย่าถามถามไปละหนึ่งสามคำถามเอาที่สองหักคอเด็กฆ่าเด็กอะอะไรนี่ฆ่าคนเนี่ยเห็นไหมความรู้คนละแบบสุดท้ายนบีคิเดสก็เฉลยว่านบีมูซาเป็นลูกศิษย์เขาไม่ได้เพราะไปด้วยกันไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ให้นบีคิเดสมาเพื่อสอนนบีมูซาเท่านั้นเองซึ่งจริงๆอัลลอฮ์บอกแล้วไม่มีใครรู้สิ่งที่เกิดจะขึ้นล่วงหน้าแต่ที่อัลลอฮ์ให้เพื่อจะเป็นครูสอนนบีมูซาว่าเหนือฟ้ายังมี
ฟ้านั่นแหละเท่านั้นฉะนั้นวันนี้เราเนี่ยจะเก่งยังไงก็แล้วแต่ต้องมีคนเก่งกว่าเราเราจะดีขนาดไหนมันต้องมีดีเหนือดีงั้นวันนี้เวลาเรารู้ทราบว่าไอ้ความชั่วเกินเมืองเนี่ยพี่น้องรู้ไหมณวันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องชิริกอย่างเดียวแล้วมันเป็นเรื่องบางเรื่องเนี่ยมีมุสลิมเราบางครั้งชอบการเมืองพี่น้องรู้ไหมข้างใครนักการเมืองเขาพูดที่ไหนไปถามว่าการไปฟังการเมืองเนี่ยได้ไหมได้แต่ถ้าพูดการเมืองและโจมตีคนอื่นฟังได้ไหมอ้าวแล้วไปฟังกันล่ะเห็นไหมแล้วอัลลอฮ์บอกยังไงอัลลอฮ์บอกยังไงในกุรอานบอกคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นโกงมีหลักฐานไหมเปล่าเอาอย่างเดียวก็ว่ากันไปแล้วเราในฐานะมุสลิมไปนั่งฟังก็ร่วมกับเขาด้วยอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานยังไงดูนะนบีเคยก็เกือบพลาดอัลลอฮ์ให้นบีลงวาฮีหานบีนบีส่งคนคนหนึ่งที่ไปยังตำเผาเผาหนึ่งเพื่อไปดูซิแล้วไปบอกให้เขาละหมาดให้เขาจ่ายซะกาตยังไม่ทันไปถึงเลยชายคนนี้กลับมาบอกนบีพวกนี้ไม่ยอมทำพวกนี้จะฆ่าฉันไม่ยอมปฏิเสธทุกอย่างนบีจัดทัพแล้วจะไปเล่นงานกลุ่มนั้นเห็นไหมไปเล่นงานกลุ่มนั้นเวลาจะไปคนเผ่านั้นมาหานะนบีเรารอท่านรอทูตของท่านทำไมไม่ส่งไปเอาแล้วนบีทูตนบีบอกไอ้พวกนี้จะฆ่าแต่เวลาพวกกลุ่มหมามาหานบีพวกเรารอต้อนรับนบีทำไงอะรู้ไหมนบีทำไงนบีส่งไปดูสิไปดูสิว่าเป็นจริงหรือเปล่าสุดท้ายไม่ใช่อัลลอฮ์ลงวะฮีให้นบีไงอินยาอากุมฟาสิกุลบินาบะเอ็นฟาตาไบยานูหากคนไม่ดีมาบอกข่าวกับเราให้อะไรไหนไหนบอกมาให้ชัดสิเห็นหรือเปล่าอยู่หรือเปล่าพี่น้องรู้ไหมการที่จะหูกลมคนหนึ่งทำซินาน่ะต้องเห็นแม้กระทั่งอวัยวะเพศเข้าเห็นกระดุกกระดุกกระดุกยังบอกไม่ได้อ่ะเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มชัวชัวไหมถ้าเงาตะคุ่มบังซอลแล้วบังอาซันชัวไหมทำตะคุ่มเห็นเลยอ่ะยังไม่เลยเขาต้องให้เห็นจริงๆมองเห็นกะตาถึงจะบอกได้หรือไม่อย่างนั้นผู้หญิงคนนี้ก็ท้องถึงจะบอกได้เพราะมีเครื่องหมายนั่นไงฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่เห็นพี่น้องรู้ไหมฮักกุนอาดัมเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ยกอัลลอฮ์ไม่ยกฮักกุนอาดัมทำไมอ่ะก็อัลลอฮ์ให้สิทธิ์ฉะนั้นไอการที่เราจะไปนั่งร่วมวงและไอนักการเมืองก็บอกบันนั่นไม่ดีคนนั่นไม่ดีคนนี้โกงเราก็เฮ้นั่นแหละเราบาปด้วยอัลลอฮ์บอกไงในกุรอานอัลลอฮ์บอกงี้กอดนัซซะลาอะลัยกุมฟิลกิตาบเราได้ประทานลงมาในคัมภีร์คืออัลกุรอานอันอิซาซะมิอตุมอายาติลลายุกฟะรุบิฮาวะยุสตะฮซะอูบิฮาฟะลาตักอูดูมะอะฮุมอัลลอฮ์บอกเลยถ้าในวงนี้คุยเรื่องคนอื่นทำลายคนอื่นว่าคนอื่นอัลลอฮ์บอกยังไงฟาลาตักอูดูมะฮุมอย่านั่งฮัตตายาคูดูฟีฮาดีซินกอยริจนกว่าเขาจะคุยเรื่องอื่นเอาต่อมีคนคนหนึ่งพูดเรื่องคนนั้นไม่ดีไม่ดีให้เราออกแต่ถ้าเขาไม่พูดเรื่องของคนอื่นคุยเรื่องดุนยาว่าวิธีจะทำยังไงเอานั่งคุยอัลลอฮ์บอกอินนากุมอิซัมมิสลูฮุมถ้าคุณนั่งอยู่คุณก็เหมือนกับพวกเขาก็เหมือนกับพวกเขานั้นวันนี้เราเป็นมุสลิมต้องมีสติรักนักการเมืองไม่มีปัญหาแต่อย่ารักเลยเบอร์อย่ารักเลยเบอร์แค่อ๋อพี่น้องผมเนี่ยลงคะแนนพรรคนี้
คนในครอบครัวขออนุญาตขอลงเบอร์นี้นะดูดิพี่น้องชอบคนนี้อัลลอฮ์แล้วเราจะพูดอะไรได้ความชอบเราเนี่ยลงรักนี้แต่เขาบอกขอลงเบอร์นี้ได้ไหมตัดสินใจเอาต้องเลือกอย่างมีสติเราต้องมองคนในแง่ดีเราต้องมองคนในแง่ดีแล้วใช่ไหมเป็นแบบนี้นี่เราทะเลาะกันเองเรื่องของการเมืองมันใช่หรือมันไม่ใช่คำตอบสุดท้ายตอนนี้ก็ยังไม่จบใครชอบพวกไหนผมก็เห็นไอ้คนนั้นว่าคนนั้นดีคนนี้ว่าคนนี้มีคนถามอาจารย์คิดดูนะมีคนโทรมาอาจารย์เลือกพรรคไหนมันลองกูหรือเปล่าวะเนี่ยกลัวจะมาลองอ๋อชอบพรรคไหนก็เลือกไปเถอะนะแต่อย่าโจมตีพรรคอื่นก็แล้วกันเลือกพรรคที่ชอบแล้วดูนโยบายเขาดีก็เลือกแต่อย่าว่าคนอื่นคิดให้ดีก็แล้วกันจะเลือกพรรคไหนถ้าทำลายอิสลามอย่าเลือกแค่นั้นเองนี่แต่ตอนนี้มันกลายเป็นสงครามพี่น้องจำให้ดีนะเวลาโจมตีกันเมื่อไหร่เข้าสวรรค์ไม่ได้จะเข้าสวรรค์ยังไงยังติดคดีอยู่ผมเล่าหลายครั้งแล้วพี่น้องถ้าปากเราไปว่าใครวันกิยามะจะเอากันไกเนี่ยขนีบปากขนีบจนกระทั่งปากเนี่ยร่วงหมดเลยอัลลอฮ์จัดมาอีกว่าคนอื่นใส่ร้ายคนอื่นแล้วจะทำให้คนอื่นเสียหน้าเอ้าอัลลอฮ์ให้อีกอันนึงเอาเล็บข่วนหน้าจนกระทั่งเนื้อไม่มีที่หน้าร่วงหมดเลยอัลลอฮ์ก็ใส่อีกและเล็บทำมาจากทองเหลืองที่ไฟนรกนี่แค่พูดคนอื่นไม่ดีและเราก็ไม่รู้อัลลอฮ์เนี่ยเตือนนะครับเตือนไงลายักตับบะดูกุมบะดออายุฮิบบุไอยะกุลาละมะอาคีไมตาฟากะเรียตูมูชอบเหรือที่จะกินเนื้อของพี่น้องเจ้าที่ตายแล้วชอบไหมอัลลอฮ์ตอบให้เลยไม่ชอบหรอกวะลาไม่ชอบทำไงอัลลอฮ์ก็บอกอีกอินนาบะดอซอนนี่อิสมุนคิดคนนั้นอย่างนี้คิดบางทีเป็นบาปนั้นเรื่องบาปใหญ่มีเยอะพี่น้องอันดับแรกเราอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เท่านั้นเองผมเนี่ยนะไม่ไปกินบุญบ้านไหนหรอกถ้าบ้านนั้นส่งการ์ดมาขึ้นกี่ค่ำแรมกี่ค่ำให้รู้ไว้เลยนะครับการ์ดถ้าขึ้นแบบนี้เนี่ย 99.9 ต้องไปหาหมอดูแล้วบ้านเจ้าสาวต้องเป็นข้างขึ้นส่วนเจ้าเบาจะต้องเป็นข้ามแรงข้างขึ้นไม่เกี่ยวแต่ว่าเจ้าสาวต้องเป็นข้างขึ้นนี่ไปหาหมอมาแล้วเอาชีวิตการแต่งงานของลูกเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวไปแล้วนี่นบีบอกเรื่องนี้ไม่ได้นี่เรื่องชิริกอันที่สองเรื่องซะฮิรไสยศาสตร์พวกหมอเสน่ห์เนี่ยพี่น้องมีเยอะภาคใต้โทรมาอาจารย์เนี่ยนะลูกสาวโดนของลูกสาวโดนของมันยังไงล่ะอาจารย์มันไม่คุยเลยมันปิดห้องอย่างเดียวมันตาเหลือกๆเวลาไปเรียกมันกินข้าวมันก็ไม่โดนของบังฮาซันอย่างนี้โดนของไหมโดนอยู่ดีๆเศร้าหัดยะคนเนี่ยมีสิทธิ์โดนของได้หัดยะไปหาหมอเก่งๆมาให้ผมเลยผมจะให้100,000ให้เงิน100,000เป่าหนังงัวเข้าท้องยิ้วหน่อยสิให้มันดิ้นพาด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 ไอ้คนที่ทำลายอิสลามน่ะผมจะรณรงค์หาเงินให้หมอคนนั้น300,000เลยให้หมอคนเนี้ยเป่าหนังงัวหนังควายนี่หมอเสน่ห์ทำกับมุสลิมเนี่ยเนี่ยเก่งอย่างเงี้ยผมเลยบอกหัดยาไปหาหมอที่เก่งที่ซาฮิดเนี่ยไสยศาสตร์เนี่ยเป่าหนังงัวเข้าไอ้หัวหน้ายิวหน่อยดิที่มันทำลายมุสลิมอ่ะผมให้300,000ไปหาเลยแล้วให้มันดิ้นให้ผมดูหน่อย
เก่งไหมมีไหมคราวนี้ไม่มีอีกและลูกสาวทำไมเนี่ยโดนของอาจารย์ทางใต้มักจะโทรมาผมบอกไปถามเพื่อนที่ลูกสาวมีแฟนยังให้ไปถามสุดท้ายผู้หญิงมีแฟนแฟนทิ้งอ้าวลองสุดเดี๋ยวลองแฟนทิ้งลองไหมให้บางยูซุปทิ้งดูไหมบางยูซุปเมียบอกดีเลยอาจารย์ไปไกลเลยฉันจะได้หาใหม่ก็แฟนน่ะก็เสียตัวแล้วและสุดท้ายแฟนน่ะไปมีคนอื่นอีกก็เศร้าแม่ก็ไม่รู้อะไรลูกโดนของก็ใช่โดนของแฟนมันน่ะฉะนั้นมันไม่ใช่ละนี่อะไรอะไรก็โดนของโดนของสายแฮตมีจริงสายศาสตร์มีจริงแต่การที่จะหมอจะเก่งขนาดนั้นมันไม่ใช่หาง่ายๆชิริกอันนี้บาปใหญ่สายแฮตบาปใหญ่นั้นพวกที่ทำสายศาสตร์มนต์ดำพวกเสน่ห์พวกนี้บาปใหญ่แล้วเราไปได้ไหมนี่ไปกินนี่ผมเห็นเลยไปกินบ้านหมอที่เราให้ฟังครั้งแรกกันแหละนี่แหละพวกหมอเสน่ห์นี่แถบนี้มีไหมตายไปยังเราอย่าเอ่ยชื่อไม่บาปจำให้ดีนะบอกแล้วนินทาใครก็ได้อย่าเอ่ยชื่อเพราะถ้าเอ่ยชื่อบาปทั้งกระโปรงเลยพวกเรานะครับอันที่สามไปดูนะนบีบอกอย่างนี้อาลาอูนับบีอุกุมบีอักบาริลกาบาเอรฉันจะบอกกับพวกเจ้ามีบาปอีกบาปหนึ่งที่เป็นบาปใหญ่ซอฮาบะพวกซอฮาบะถามว่าไงบาลายารอซูลลอฮ์อะไรอะไรนบีบอกข้อที่หนึ่งอัลอิชรอกุบิลลาอันที่สองอูกูกุนวาลีใดนี่ทรยศต่อพ่อแม่ทรยศต่อพ่อแม่พี่น้องรู้ไหมพ่อแม่แม้กระทั่งชีชะบาปไม่มีสิทธิ์เลยที่จะทำชี้ชะกับพ่อแม่แล้วก็ใช้แม่เหมือนคนใช้มาเอานู่นเลยนะมาเอานี่ด้วยนะเนี่ยโดนไม่มีสิทธิ์พูดกับพ่อแม่แบบนี้เลยทำดีกับพ่อแม่อย่างเดียวขนาดพ่อแม่ที่คนละศาสนาอัลลอฮ์ยังบอกเลยว่าซอฮิบฮุมาฟิดดุนยามะรูฟาทำดีกับท่านทั้งสองถ้าท่านบอกว่าอ่ะบางคนเป็นต่างศาสนิกมาเข้าอิสลามแม่โทรมาเข้าอิสลามแล้วใช่ไหมวันนี้แม่จะไปวัดโทรเนี่ยพาแม่ไปวัดหน่อยไปได้ไหมสุบลพาแม่ไปส่งที่วัดหน่อยได้ไหมอันนู้นได้ได้ไหมฮะซันแม่เราอะเรามาเข้าอิสลามวันนี้วันอะไรอะวันเข้าพรรษาพาแม่ไปวัดหน่อยแม่ไม่มีรถพาแม่ไปได้ไหมทำไมครับเราไม่ได้แม่บอกให้เข้าวัดแม่ไปไม่ได้อะไรอ่ะไปเข้าอิสลามพาแม่ไปเข้าวัดไม่ได้เหรอไม่ได้แต่ถ้าแม่จะออกจากวัดเดี๋ยวผมไปรับถ้าออกจากวัดได้พาแม่ออกจากวัดแต่ถ้าพาแม่เข้าวัดเราอยู่คนละศาสนาเนี่ยละกุ้มดีหนูกุ้มวาลียาดีนแย่ให้เขาได้รู้วันที่20เท่าไหร่เดือนหน้าผมจะไปนิกาผู้หญิงคนหนึ่งเข้าอิสลามมา2ปีอยู่ลพบุรีขับรถมาหาผมยันโรงเรียนอยากจะดูตัวจริงเป็นยังไงเขาดูแต่ YouTube ทุกวันที่ขึ้นรถเขาบอกอาจารย์ฉันดูอาจารย์ทุกวันเลยถ้าไม่ได้ดูนอนไม่หลับจะแต่งงานเขาบอกกับพ่อแม่เขาว่าเขาศรัทธาต่ออิสลามขอเข้าอิสลามพ่อแม่เขาก็ไม่ว่า2ปีแล้วเขาบอกว่าเขาอยากจะให้ผมเนี่ยไปนิกะห์ทำแบบอิสลามให้พ่อแม่เขาดูเขาดูแลพ่อแม่เขาแต่เขาแยกเห็นไหมนี่ผู้หญิงศรัทธามา2ปีแต่มีดาราคนหนึ่งโอ้โหทำให้ผมเชื่อสนิทใจเลยเข้าอิสลาม
โฆษกพิธีกรของมุสลิมเชิญมาสัมภาษณ์ 3-4 ปีที่แล้วเอาอีกแล้วอย่าเอ่ยชื่ออย่าเอ่ยชื่อเอามาสัมภาษณ์พี่น้องรู้ไหมผมเนี่ยนะขอดูอาให้ผู้หญิงคนนี้เลยอ่ะชื่นชมผู้หญิงคนนี้คำตอบเดียวทำไมถึงเข้าอิสลามพี่น้องรู้ไหมเขาบอกว่าไงเพราะศรัทธาอัลลอผมไม่เคยเจอใครตอบแบบนี้ผมนี่ไปบรรยายที่ไหนผมชื่นชมผู้หญิงคนนี้คุมิยาบพักเดียตอนนี้ไปแล้วเหมือนเดิมอัลลอนั่นนี่แหละพี่น้องวัดกันนานๆนั้นเราย้อนไปดูการที่เราจะต้องทำดีกับพ่อแม่ทำดีขนาดไหนมันเป็นเรื่องเดิมๆการทำดีกับพ่อแม่เนี่ยชายคนหนึ่งเห็นไหมแค่อาหารนมเองอะเขาไม่ยอมให้ลูกกับเมียกินก่อนเขาให้แม่กินก่อนอะถามพวกเราอะเคยมีไหมให้แม่กินก่อนเอาอาจจะมีในที่นี้แต่มีกี่รายฮะใช่มะก็จะเสียอาจารย์จะบอกกับลูกกินเถอะกินพวกเองกินไปเถอะมะผมก็แบบนี้เหมือนกันทำอะไรก็กินเถอะและชอบเก็บกินจริงๆของเหลือๆเนี่ยคนเป็นแม่กินกันไปเถอะแล้วจะขอกินข้างหลังแต่คนที่ทำดีกับพ่อแม่ชายคนนี้เนี่ยเขาสู้เอาความดีของเขาที่เคยทำกับแม่เอานมให้แม่กินก่อนลูกกับเมียยังไม่กินแล้วที่ว่าได้เนี่ยแม่นอนหลับรอแม่ตื่นรอแม่ตื่นแล้วเพิ่งให้กินชายคนนี้ติดในถ้ำขอต่ออัลลอฮ์หินเลื่อนแล้วเราอะไปดูลูกมีรองเท้ากี่คู่ลูกมีรองเท้ากี่คู่มีชุดกี่ชุดชุดไปโรงเรียนชุดเดินเล่นชุดไปเที่ยวชุดไปละหมาดอีดทุกชุดไปดูมะตัวเองสิมีกี่ชุดไปดูรองเท้าของแม่สิคู่สุดท้ายที่ซื้อให้มะน่ะวันไหนซื้อให้แม่เนี่ยวันไหนเวลาแม่พูดอะไรเคยดุมะไหมเฮ้ยมะไม่รู้มะอยู่เฉยๆมะเห็นนะมีมะอย่ายุ่งมะอย่ายุ่งมะอย่ายุ่งนะมะไม่รู้หรอกเห็นนะเริ่มจะฉลาดคนแบบนี้จะเจริญตอนไหนจะเจริญตอนไหนบางทีเราไม่ได้รังเกียจมะเราหรอกแต่ลองมะเราไม่ตรงสิเราก็จะแสดงพฤติกรรมแล้วยิ่งแม่ทำอะไรไม่ได้ต้องกินเงินลูกนั่นแหละยิ่งหนักเลยยิ่งหนักเลยหลายคนแม่แก่หน่อยไม่พาแม่มาละหมาดอีดแล้วให้แม่เฝ้าบ้านทั้งที่ตัวเองก็เป็นคนดีนะละมงละหมาดแต่ให้แม่เฝ้าบ้านให้แม่เฝ้าบ้านทำไมอ่ะไม่กลัวแม่ถูกคุมขืนน่ะเห็นไหมแม่มะอยู่บ้านนะออกไปผมเคยเห็นคนคนหนึ่งลูกสะใภ้ลูกชายมีรถปิกอัพมาฟังบรรยายแม่นั่งกระบะตัวเองภรรยาลูกนั่งนะข้างในมีแอร์แล้วก็ลูกนั่งในแคปแม่ปูเสื่อนั่งด้านหลังแม่บอกกับลูกยังไงไม่ใช่ลูกผิดหรอกนะแม่บอกมะไม่ชอบมะนั่งข้างหลังนั่นแหละพวกเองความเกรงใจลูกสะใภ้อยากประคับประคองให้ลูกเรากับสะใภ้เนี่ยอยู่กันนานๆยอมไปนั่งกระบะแล้วลูกชายก็ให้นั่งจริงๆและลูกสะใภ้ก็ช่างแรงน้ำใจมะจะนั่งเหรออ้าวไม่เป็นไรมะชอบกะเดี๋ยวฉันนั่งข้างหน้าก็ได้ลูกสะใภ้อย่างนี้อย่าเอามาทำยานะทำปุ๋ยข้อก็ได้ฉะนั้นดูสิครับพี่น้อง
แม่คือยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับอย่าให้เงินแม่แล้วเสียดายอย่าให้เงินแม่ที่ลูกหาได้โอ้ผมเนี่ยนะถ้ามะผมไม่นั่นจริงผมเคยไม่ได้บอกผมดีนะผมพามะผมไปโรงพยาบาลเอกชนไม่ใช่มีตังค์หรอกแต่ผมคิดว่าผมเองลูกผมป่วยผมก็พาไปหาผมพามะผมมาโรงพยาบาลเอกชนที่ตรงมินบุรีรู้ไหมป๋าผมไปโรงพยาบาลหนองจอกความแตกต่างไปโรงพยาบาลนี่เดี๋ยวคุณผู้ชายอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะคุณผู้ชายมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปโรงพยาบาลแถวหนองจอกกันแล้วกันนู่นนู่นไปวัดความดันไปผมไปครั้งกูไม่ไปแม่แล้วไล่ผมไปแล้วเราจะรู้ได้ไงไปวัดเองแล้วก็ด่านเนี่ยมาหาเขาอโลพี่น้องนี่แหละเวลาไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งคุณผู้ชายคุณผู้ชายคะเดี๋ยวให้คุณป้านั่งนี่อยู่ก่อนนะเรียกมาผมคุณป้านุ่มมากไปเอารถมาคุณป้ารอตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณหมอมานะคะคนละแบบเลยฉะนั้นวันนี้หลายคนได้แสดงอะไรหรือยังแสดงความรักต่อมะหรือยังตังมีพอที่จะพามะไปโรงพยาบาลเอกชนไหมถ้ามีพาไปมีหลายคนลูกป่วยออกรถล้อฟรีแต่เวลาแม่กินยาพารามะเดี๋ยวไปตลาดเดี๋ยวซื้อมาให้ความเกรงใจของแม่มีเยอะเรื่องแบบเนี้ยที่ผมเล่าเพราะผมทดสอบกับมะผมทำไมลูกเราพาไปโรงพยาบาลเอกชนโดนอย่างน้อย 2,000 แหละต่ำๆ 1,000 บาทต้อง 1,000 กว่าขึ้นแต่แม่เราไปต่อคิวเวลาวัดเสร็จแล้วรอ อย่าเพิ่งกินได้มั้ยนะแหมว่านะโอ้โหมีวันหนึ่งผมไปเช็คเบาหวานขึ้น350หมอตกใจไอ้เราก็ไม่เคยไปโรงพยาบาล นี้นานแล้วอ่ะโรงพยาบาลแบบนี้ประกาศชื่อผมลั่นเลยนายูสุพงกาวีอยู่ไหนเพราะไอ้เขาให้เราไปกินข้าวเราก็มาช้าประกาศลั่นเลยคราวนี้คนก็รู้เลยสิว่าผมมาโอ้โหอายมากเลยแมทเอาไม่อยู่แล้วโอ้ยเฮ้ยจันยูสุมาด้วยเหรอวะโอ้โหคราวนี้แหละมึงไงผมนี่อายอ่ะคนอุสลามจันสบายดีนะเป็นไรโอ้โหแล้วเป็นเบาหวานไปหาหมอ350ความขึ้นหมอก็ถามนึกว่าพ่ออันไหนๆๆคนป่วยอยู่ไหนเขานึกว่าป๋าผมเนี่ยเป็นไม่ใช่ผมนี่แหละโอ้โหหมอตกใจหมอไม่ได้มุจจานะผมมุจจาแทนนั่นนี่ให้เรารู้ว่าวันเนี้ยไอ้รักพ่อรักแม่จริงนะวันที่พ่อแม่ป่วยอ่ะกล้าพามะไปโรงพยาบาลเอกชนมั้ยแต่ทำไมลูกไปทำไมลูกไปได้นั่นให้รู้ไว้เลยนะครับเราต้องเอามะเรารักษาที่ดีที่สุดจนกว่าเราหมดกำลังก็ค่อยย้ายผมบอกกับครอบครัวเลยผมเป็นอะไรนะจำไว้นะลูกๆพาป๋าไปโรงพยาบาลเอกชนนะ3วันพอหลังจากนั้นค่อยย้ายป๋าไปที่อื่นพาไปโรงพยาบาลดีก่อนอันนี้ก็อยากจะบอกทุกคนว่ารักแม่เนี่ยรักจริงหรือเปล่าเสื้อกะฮิวมะตัวสุดท้ายวันอะไรที่ซื้อให้ผ้าถุงมะมีกี่ผืนมีใหม่ๆบ้างไหมภรรยาซื้อโทรศัพท์เครื่องละ 40,000 แต่มะทองยังไม่มีใส่เลยนั่นแหละกำลังบอกแล้วว่าอะไรเกิดขึ้นภรรยาโทรศัพท์อย่างดีกระเป๋าใบละ 3-4,000 แต่มะมีอะไรบ้าง
มะมีผ้าปูที่นอนสวยๆไหมมะมีผ้าห่มดีๆไหมบ้านตัวเองบางทีเวลาบ้านตัวเองโอ้โหมีจานของซุปเปอร์แวร์ไปดูบ้านแม่ดอกลบแล้วฉะนั้นวันนี้เนี่ยครับรักพ่อแม่รักให้จริงอย่าดุมะอย่าดุป๋าคนแก่เนี่ยอัลลอฮ์บอกแล้วว่ามิงกุ้มมายุตะวาฟาส่วนหนึ่งเราจะให้ตายว่ามิงกุ้มมายุรัดดูอิลาอัรซาลิลอุมูรีลิกัยลายะละมามิมบะดีอินมินชัยอาส่วนหนึ่งอัลลอฮ์ไม่ให้ตายเราอัลลอฮ์จะทดสอบให้มะเราหลงแล้วก็ปากเก่งใครโดนไปละมึงเอ้ยเขาจะให้มะหลงเลอะเลือนแล้วก็บ่นแบม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 ลูกก็จะหนีหลานก็จะหนีนี่คือจะถูกทดสอบฉะนั้นวันนี้อยากจะรู้ว่าบาปใหญ่มันมีอะไรบ้างมันเยอะถ้าเราจะนับซื้อของมาให้แม่กินมาของอยู่ในครัวนะแต่เวลาลูกตัวเองแกให้ทุกอย่างแค่นี้ก็บอกอยู่แล้วคุณยังไม่ได้รักแม่คุณหรอกไอ้ที่สำคัญไอ้เครื่องกินน่ะไม่เท่าไหร่เรื่องใหญ่คือดุพ่อแม่ตวาดพ่อแม่นี่คือสิ่งที่สำคัญมีหลายคนนะครับปรับทุกข์มาอาจารย์เอ้ยผมฉันเนี่ยนะมีลูกหลายคนเขาไม่ค่อยสนใจฉันหรอกฉันมันเชยฉันมันแก่แล้วแค่ฉันดุลูกหลานตัวเองลูกตวัดมะนี่วุ่นจริงๆเลยอะไรเนี่ยเด็กเล่นหน่อยก็บ่นดูพี่น้องนี่ลูกแบบเนี้ยนรกเห็นเลยแม่ดุหลานแทนที่จะเข้าข้างแม่ดุแม่มะนี่อะไรนี่หลานโดดแค่นี้เองหลานแค่นี้เองทำไมมะวุ่นจังไม่พามาแล้วดูว่าแม่ตัวเองฉะนั้นให้เรารู้ไว้เลยนะครับแม่แตะไม่ได้ว่ากอดอรับบุกาอัลลาตะบุดูอิลลาอียาหูว่าบินวาลีได้นี่เอียสานาอัลลอฮ์บอกอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แล้วทำดีกับพ่อกับแม่อัลลอฮ์บอกอะไรอย่าพูดกับพ่อแม่ว่าอุฟก็คืออุฟคืออะไรโอ้มะเซ็งขอดุอานะอย่าถูกทดสอบงั้นแล้วขอดุอาเลยพวกเราเนี่ยต้องแก่แล้วขอดุอาต้นไหนขอดุอาต้นไหนที่ว่าจะปลอดภัยก็คือ2ต้นต้นที่1อัลลอฮุมมะอาจินีมากานะติลฮายาตุคอยรอลลีโอ้อัลลอฮ์ให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อไปเถอะถ้าการมีชีวิตอยู่มันดีกับฉันวะตะวัฟฟานีอีซากานะตินวะฟาตุคอยรัลลีโอ้อัลลอฮ์ฉันตายเถอะการตายมันดีกับฉันนี่นบีสอนสำหรับคนที่หาทางออกไม่ได้อยู่ไปลูกหลานก็ไม่รักให้อ่านต้นนี้และอีกต้นหนึ่งอัลลอฮุมมะอินนีอูซุบิกะมินอันอูรัดดะอิลาอัรซาลิลอุมูรีโอ้อัลลอฮ์คุ้มครองฉันอย่าให้บั้นปลายชีวิตเป็นชีวิตที่อัปยศลูกหลานรังเกียจน่ากลัวนะครับลูกหลานรังเกียจเนี่ยนี่คือบาปใหญ่อันดับต้นๆเลยที่นบีนับคือดุปามะดุปามะถามว่าผมนี่ยังขอดุอาต่ออัลลอฮ์เลยว่าปามะผมเนี่ยอย่าถ้าจะตายเนี่ยถ้าปามะผมนะโออัลลอฮ์อย่าทดสอบเรากลัวอัลลอฮ์ทดสอบให้ปามะแบบเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตถามว่าใครจะกล้าล้างขี้ใครจะกล้าล้างไม่ใช่ง่ายๆนะครับแล้วจะต้องเปลี่ยนแพมเพิร์ดมะเหมือนกับแพมเพิร์ดลูกสิลูกวันละกี่อันคนอยู่กรุงเทพจะรู้เปลี่ยนแพมเพิร์ดลูกวันละกี่อันจะเปลี่ยนให้มะแบบนั้นได้ไหมมีหลายคนอันเดียวตั้งแต่เช้ายันมืดผมเคยเห็นคนคนหนึ่งพี่น้องรู้ไหมมะเขาก็ขี้ไหลเ
ขาเปิดน้ำเท่านี้สายยางฉีดแม่เลยอย่าเพิ่งบอกว่าเราไม่ทำนะเรายังไม่เจออย่าเพิ่งบอกขี้เละเต็มเลยลูกต่อสายยางเลยฉีดเลยฉีดแม่เลยไม่กล้าเข้าไปเหม็นจะอ้วกเอาน้ำฉีดนึกถึงงัวดินั่นมีมาแล้วที่ผมเคยเห็นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใครจะรู้ฉะนั้นขอดูอาว่าอัลลอฮ์อย่าทดสอบและถ้าเป็นเราเป็นพ่อเป็นแม่โอ้อัลลอฮ์ขอฉันตะอย่าเป็นแบบนั้นมันทรมานหัวใจมันทรมานหัวใจถามว่าเราเดินไปส้วมไม่ได้ใครจะล้างก้นเราฮัสบุลลอฮ์แต่ในอดีตแม่ล้างก้นลูกจะยังไงก็แล้วแต่แต่เวลาเป็นแม่ก็ล้างไม่ได้ผมก็ขอดูอาต่อเราเราอย่าทดสอบผมนะผมเคลียร์กับน้องๆแล้วเองล้างก้นให้มะนะเว้ยเดี๋ยวข้าหาตังเองคือต้องเคลียร์นะน้องคนนี้ดูแลมะนะดูแลนะไอคนนี้ทางผมทุกวันเนี่ยผมจ้างน้องนะให้น้องดูแลแม่ไอคนนี้คอยทำกับข้าวไอคนนี้อยู่เป็นเพื่อนแม่ผมให้เงินเดือนน้องๆด้วยเพราะผมเนี่ยอาทิตย์หนึ่งไปครั้งเดียวเพราะต้องออกไปหาตังค์น้องอยู่แล้วผมก็จะไปมีหน้าที่หาตังค์ให้เงินเดือนน้องๆให้ดูแลแม่เพราะเราไม่มีเวลาเพราะเราถ้าเราไปดูกันหมดก็จนกันทั้งหมดทีไม่ต้องหาอะไรกินเอาเราไปหาไงผมจัดฮัจญ์ผมจัดอุมเราะห์ผมออกบรรยายโอ้โหเยอะงานผมทำนะครับฉะนั้นพี่น้องได้รู้เลยว่าแม่คือคนสำคัญที่สุดอันต่อมาอันสุดท้ายดอกเบี้ยดอกเบี้ยเป็นบาปใหญ่ใครก็ตามที่ยุ่งกับดอกเบี้ยบาปใหญ่นบีบอกอะไรอิจตานิบูซับอันมูบีกอดจงออกห่างจาก7บาปอันตรายหนึ่งในนั้นคือริบาดอกเบี้ยแล้วดอกเบี้ยพวกเราทำไงอาจารย์เนี่ยฉันไม่ได้กินดอกเบี้ยนะแต่ฉันให้ดอกเบี้ยหนักไปกว่านั้นเอาดอกเบี้ยมาซ้ำฐาสารณะผมไม่ได้บอกผิดให้ฟังให้ดีนะมีทัศนะไหมมีแต่นบีส่งเสริมไม่ให้เอาดอกเบี้ยมาทำสาธารณะนบีให้สูตรเลยอรอซูลเนี่ยสาบแช่งอากิลาริบาคนกินดอกเบี้ยวามุกิลาฮูคนให้วากาติบาฮูคนจดบันทึกวาชาฮิไดฮีและก็คนเป็นพยานอาจารย์ลูกฉันเนี่ยทำงานธนาคารทั่วไปเนี่ยพาณิชย์ทั่วไปเนี่ยได้ไหมไม่ได้เพราะเขาเป็นระบบรูบาวีดอกเบี้ยอู้ปลื้มใจลูกทำงานที่ไหนธนาคารเป็นหัวหน้าด้วยแล้วก็จะอยู่ยังไงอุลามะบอกไม่ได้อาจารย์เราจะทำอะไรกินอ้าวงั้นคนอื่นก็อดตายเลยฮะซันก็อดตายแล้วดิยังอยู่ได้เลยทุกวันเนี่ยฮัสบุลลอฮ์นี่ตัวเป้งเลยวันนี้อย่าเอาเหตุผลส่วนตัวแล้วก็ให้ศาสนาเดินตามพี่น้องจำให้ดีนะอุลามะบอกทำงานที่นั่นที่ไม่ได้เพราะอะไรมันเป็นแหล่งดอกเบี้ยแล้วเราก็ต้องอยู่กับมันนบีบอกอะไรนะรอซูลเนี่ยสาบแช่งคนกินจะไปจะไปอะไรล่ะเขาเรียกมีทองอยู่บาทหนึ่งอยากจะใช้เงินหมื่นหนึ่งไปโรงจำนำแล้วก็เอาทองไปจำนำเอาเงินหมื่นหนึ่งแล้วก็จ่ายดอกแต่ละเดือนแต่ละเดือนบาปแล้วก็บาปใหญ่แล้วถ้าทำบาปแล้วไม่รู้สึกว่าดอกเบี้ยมันเฉยๆฟาซานูบิฮาร์บิมินัลลอฮ์นี่ท้าอัลลอฮ์รบนี่อัลลอฮ์กล่าวในกุรอานอย่าทำเป็นเรื่องเล็กๆนะครับเรื่องดอกเบี้ยผมเห็นหลายที่เอาดอกเบี้ยมาทำห้องน้ำอย่านะพี่น้องมีตังมีคนบอกอาจารย์แล้วดอกเบี้ยมันอยู่ในธนาคาร
ไอ้แค่เอาเงินไปฝากธนาคารแล้วเกิดดอกเบี้ยนี่เราก็วุ่นแล้วจะตอบกับอัลเลาะห์ยังไงแต่ TMD อยู่อย่างนึงตังมีกี่ล้านก็แล้วแต่ไม่เคยเกิดดอกเบี้ยเพราะไม่ทันเกิดเอาออกก่อนมีคนให้ตังมา1ล้านบาทวันที่29เอาออกแล้ววันที่28เอาออกแล้วหูยไม่มีเลยไม่มีเกิดดอกเบี้ยฉะนั้นวันนี้เนี่ยคนที่ฝากเงินกับธนาคารที่มีระบบดอกเบี้ยนั่นก็ต้องถูกสอบสวนและถามว่าอาจารย์แล้วจะเอาไว้ที่ไหนล่ะมันจำเป็นต้องไปฝากไม่ได้ว่าอะไรไปจำเป็นก็จำเป็นแต่ให้รู้ว่าถ้าฝากแล้วเขาให้ดอกเบี้ยมาแล้วไปเบิกมาแล้วเอาไปสำสาธารณประโยชน์ใครรับรองนบีไม่เคยรับรองแบบนี้นบีบอกอย่างเดียวว่ารอซูลก็คือตัวนบีแหละสาบแช่งซอฮาบะห์เล่าให้ฟังสาบแช่งคนกินคนให้คนจดบันทึกแล้วก็คนเป็นพยานนบีกลัวเรื่องดอกเบี้ยขนาดนี้เลยพี่น้องรู้ไหมดอกเบี้ยมี2ชนิดชนิดที่1ไปยืมเงินเขามานะครับชนิดที่1เขาเรียกว่ารีบันนาซาไปยืมเงินคนนี้มาแล้วยืมเงินมา 10,000 เวลาเอาไปคืน 11,000 บาทน่ะเงินดอกเบี้ยเอาเงินไปคืน 10,000 บาทพร้อมกระเช้า1อันนั่นก็ดอกเบี้ยแต่ถ้าจะไม่เป็นดอกเบี้ยต้องยังไงรู้ไหมเราเคยให้เขาหรือเปล่าผมเนี่ยเจอฮัสบุลลอฮ์เอ้ยฮัสบุลลอฮ์มากินข้าวบ้านผมเวลาเจอไปไหนมาไหนซื้อของมาฝากฮัสบุลลอฮ์วันหนึ่งผมยืมเงินฮัสบุลลอฮ์10,000แล้วผมก็เอาเงินไปคืน10,000แล้วก็มีปลาสลิดบางบ่อไปฝากอย่างเงี้ยไม่เรียกดอกเบี้ยเพราะปกติเราเคยให้กันอยู่แล้วเช่นเดียวกันบาปใหญ่ก็คือริชวะนั่งกินอยู่ดีๆก๋วยเตี๋ยวผู้แทนกำลังจะเลือกตั้งผู้แทนโต๊ะพรนัดพวกนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่สสว่าที่สสเดี๋ยวจะไปเลือกวันอาทิตย์นี้แล้วผ่านเจอโต๊ะพรกับแก๊งนั่งกินก๋วยเตี๋ยวฮัสบุลลอฮ์เป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวทุกคนไม่ต้องนะผมเลี้ยงซึ่งก่อนๆไม่เคยเลี้ยงเลยนั่นแหละเงินสินบนนี่เห็นไหมมีคนหนักเงินสินบนบอกว่าเป็นเงินซอดกอพี่น้องเอาหรือเปล่าผมเชื่อพวกเราไม่เอาแต่อย่าเล่นแร่แปรธาตุนะมีสุราบางสุราที่ผมพอรู้มานะไปบอกกับโต๊ะอิหม่ามว่าเออได้ข่าวว่าสุเรานี้ไม่รับดอกไม่รับเงินอะไรนะเงินผู้แทนเอาอย่างนี้แล้วกันบอกทุกคนเลือกผมนะเดี๋ยวผมจะเทถนนปูนให้ทางปูนได้มาแล้วดอกเบี้ยเอ้ยเงินสินบนฉะนั้นวันนี้ให้รู้เลยนะครับมุสลิมกินเงินสินบนบาปไหมบาปรอซูลสาบแช่งคนที่กินนะอัรรอชีวัลมุรตาชีวัรรออิชคนที่รับคนให้แล้วก็เป็นนายหน้าโดนเหมือนกันเลยนั้นการที่เราไปยืมเงินคนหนึ่งคนใดมาแล้วให้เกินนั่นแหละเรียกว่าดอกเบี้ยขนาดของแลกกันเนี่ยพี่น้องรู้ไหมของแลกกันเนี่ยยังต้องเหมือนกันเลยบางอันซื้อทองพรบาปมีไหมทองพรมีป่ะแถวนี้มีด้วยหรออย่าซื้อเงินผ่อนทองพี่น้องต้องอย่าดันวิยาเด่นแลกกันนี้เลยไม่มีบางอันไม่ได้นบีเนี่ยหรือซื้อปลาซื้อปลาแบบเหมาบ่อบ่ออัสลอปลาเลี้ยงปลาดุกเหมาเลยซื้ออย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ต้องเอาขึ้นมาให้เห็นช่างเหมาบ่อไม่ได้เกิดผมซื้อฮัสบุลลอฮ์เอ้ยอัสลอบ่อเนี่ยเหมาเลย10,000ฮัสบุลลอฮ์ดีใจโอ้โหหมื่นแมนเอ้ยกูได้แล้ว10,000ก็จับปลาขึ้นมาปลาได้3-4ตันเป็นยังไง
เมียจะบอกกาซบลอแม่บางมีบ่าวไว้มีหัวไว้ตั้งบนบ่าอย่างนั้นโง่จริงเห็นไหมนี่แหละเขาเรียกว่าใบอุ่นกอรอดการค้าขายแบบหลอกลวงทำประกันชีวิตก็นี่ไงเต็มไปหมดเลยพี่น้องรู้ไหมประกันชีวิตบาปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราตอนแรกเราเรียกกับทำประกันทำแต่จริงๆในหนังสือสัญญาเนี่ยเขาเรียกว่าซื้อขายประกันทำประกันชีวิตโอ้โหกูทำเลยนี่นะเวลาป่วยนะเข้าโรงพยาบาลดีเต็มเลยมีคนมาคุยโอ้โหบางยีนนะเข้าโรงพยาบาลอ๋ออาจารย์ทำประกันไว้ลอยหน้าเลยนะทำประกันไว้ไม่รู้สึกรู้สาเลยรู้ไหมว่าการทำประกันเขาเรียกตะมีนุ่นนับทำประกันชีวิตไม่ได้ตะมีนุเสียฮะทำประกันสุขภาพไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะป่วยวันไหนไอ้คนที่บริษัทประกันก็ทำไงเออหน้ามันคงต้องรักษาไม่มีใครอยากป่วยหรอกปีนี้ไม่ป่วยกินไปแล้วไอ้นี่ก็มึงเอ้ยเดี๋ยวกูป่วยแล้วมึงจนกระทั่งมีคนบางคนรู้ไหมไม่ป่วยไม่ป่วยด้วยแต่ทำไงอยากไปนอนโรงพยาบาลมึนๆจะไปใช้สิทธิ์ไงที่โรงพยาบาลดังๆแถวๆบางกะปิเห็นไหมเห็นไหมพี่น้องฉะนั้นทำประกันแล้วไปดูดิทั่วไปหมดเลยบ้านนกก็ทำประกัน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 อะไรประกันชีวิตประกันสัตว์มีคนคนหนึ่งได้เงินประกันชีวิตมาสามีตายโทรมาอาจารย์เนี่ยบังเขาตายแล้วก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งทางบริษัทเขาให้มาเป็นเงินประกันชีวิตจะบริจาคให้กับองค์กรอาจารย์น่ะอาจารย์จะเอาไหมผมบอกไม่เอาไม่ใช่บอกว่าตัวเองเป็นคนดีนะอยากเป็นคนดีแค่อยากเป็นคนดีไม่เอาเขาว่ากับผมไงเอ้าอาจารย์เอาไม่ได้หรอโต๊ะครูคนนี้เขายังเอาเลยและโต๊ะครูคนนี้เนี่ยเอาด้วยเขายืนยันเลยเพราะเขาเป็นคนให้แต่เอ่ยชื่อไม่ได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวต้องไปขอเขาแล้วเขาไม่ยกให้ทำไงอะหมาแล้วเนี่ยดูดิพี่น้องเงินแล้วก็โต๊ะครูบอกงั้นอย่าไปบอกใครนะว่าฉันเอามีแบบนี้ครับมีแบบนี้แล้วก็คนที่ได้นี่นี่คนนี่เขาเรียกคนกีบหมูคนกีบหมูนี่สามีเสียชีวิตได้เงินมาก้อนนึงโทรมาให้ผมบอกไม่เอาหรอกถ้าเขาไม่บอกว่าเป็นเงินประกันน่ะผมเอาก็นี่ไงบอกขย่าบอกทำไมล่ะไหนๆจะบาปกับบาปคนเดียวไปอาจารย์จะให้ตังอาจารย์ก้อนนึงเอาเปล่าแสนนึงเวลาพูดป้ามันเป็นเงินประกันน่ะมึงบอกทำไมล่ะไอ้ต้นเนี่ยกูไม่บอกถ้าไม่บอกเราก็ใช้เราก็ไม่บาปแต่เล่นบอกเงินประกันแล้วจะเอาได้เหรอถ้าเอาแล้วมึงเดี๋ยวเขาอัดเทปเราหรอวะยุ่งเลยเนี่ยแหละพี่น้องฉะนั้นวันนี้ในนี้มีใครทำไหมประกันสุขภาพบังยูซุปทำป่ะแล้วทำให้เมียป่ะ อย่าไปทำพี่น้องจำง่ายๆสร้างสูตรไว้เลยตังมีเยอะเข้าโรงพยาบาลเอกชนตังน้อยเข้าบาท30บาทก็แค่นั้นก็จบแล้วอ้าวฮัสบุลลอฮ์เล่นอย่างนี้ก็โดนกันหมดสิประกันรถยนต์จะประกันอะไรน่ะผิดหมดจบแค่นี้นะไม่ใช่จบแค่นี้อย่าถามต่ออาจารย์ทำเปล่าเอาว่าประกันทุกอย่างประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันรถยนต์ตามบริษัททั่วไปผิดทำไมรู้ไหมเพราะเขาเรียกว่าใบอุ่นกอรอดเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะชนเมื่อไหร่เราก็ทำประกันชั้นหนึ่ง
เท่าไร10,000ทำไมอ่ะถ้าชนเขาซ่อมเราซ่อมเขาด้วยนี่เจตนาเลยแต่มีบางคนเขาทำประกันโดยไม่ต้องการอยากได้แต่ต้องการเพื่อว่าไม่มีปัญหากับเรื่องของโรงพักมีมันก็มีอัลลอฮ์ก็ดูไงว่าทำเรื่องอะไรว่าแบบไหนเพราะมีบางคนเวลารถชนเนี่ยถ้าไม่มีบริษัทประกันนะยากโอ้โหปัญหาใหญ่หลวงเลยแต่ก็นั่นแหละมันอยู่กับอีหม่านของแต่ละคนมันอยู่กันแต่ละคนนั้นถ้าใครทำก็นี่แหละมันมีทั่วไปหมดแล้วครับฉะนั้นจึงอย่าบอกว่าเราดีไอ้ข้อผิดเราก็มีก็ผิดก็เตาบัตตัวอย่าไปมองความผิดของคนนั้นโอ้โหเนี่ยนะเนี่ยดูทำซินาแล้วลูกซินาบาปแต่ตัวเองนินทาน่ะบาปยิ่งกว่าซินาอีกพี่น้องรู้ไหมนินทาเนี่ยบาปใหญ่กว่าซินาอีกทำซินาบาปเตาบัตแต่ถ้าบาปนินทาต้องขอน่ะถ้าเขาไม่ยกทำไงนั่งรอปากประตูสวรรค์เดินเข้าแล้วมาลาอิกะฮ์บอกช้าก่อนจับไว้ทำไมล่ะหมดแล้วล่ะนินทาฮัสบุลลอฮ์ไว้นั่งรอแล้วเกิดฮัสบุลลอฮ์บาปเยอะเมื่อไหร่จะมามันตรงนี้แหละแต่ถ้าฮัสบุลลอฮ์ไม่มีบาปฮัสบุลลอฮ์บาปหมดแล้วจะเดินเข้าสวรรค์ฮัสบุลลอฮ์ก็ยังเข้าไม่ได้จนกว่าฮัสบุลลอฮ์จะยกก่อนเพราะว่าฮัสบุลลอฮ์เข้าไปแล้วไอ้คนที่มาใครจะยกล่ะฮัสบุลลอฮ์ต้องยกให้เขาก่อนก็เข้าสวรรค์ได้ไอ้คนที่มาทีหลังก็รอดไปปัญหามันอยู่ว่าใครจะอยู่นานใครจะอยู่นานนั่นจำให้ดีนะครับอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กบาปชิริกดุปามะนี่นับด้วยนะครับดอกเบี้ยจะกินจะให้จดบันทึกแล้วก็เป็นพยานโดนหมดเลยโดนหมดเลยนะครับนั้นอย่าลืมนะครับสิทธิของใครทำให้ดีที่สุดอ่ะวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะอ้าวมีคำถามเหรอขอเชิญร่วมฟังบรรยายชมรมศึกษาอิสลามปีกาที่ร้านอาหารนัจมีนิมาวันอาทิตย์ที่4มิถุนายนนะครับพ.ศ.66เวลาบ่ายโมงอ่ะลูกปลาลูกเขียดแมงกะชอนเอามาเกี่ยวเบ็ดล่อปลาได้ไหมได้ไหมฮะฮะเอามาหากินเอามาหากินเลยเอาเขียดแล้วกันเขียดเกี่ยวไว้ดองแดง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 ได้ไหมเออไม่ได้นะครับมันไม่ใช่ว่าเราจะหาปลาตัวเนี้ยวิธีอื่นไม่มีมันมีแต่เอาเขียดมาเกี่ยวแล้วกว่ามันจะตายเกี่ยวอยู่เนี่ยแล้วถามโอ้โหเอาไปล่อกับปลามาวาบไอ้นี่กระโดดชิ่วโอ้อย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้ทำไมไม่ได้รู้ไหมพี่น้องให้เราจำไว้เลยว่าเราดูเป็นเรื่องเล็กๆอัลนบีบอกอีซากอตันตุมฟาอาซีนูอัลกิตลาตาเมื่อจะฆ่าสัตว์ก็จงฆ่าให้ดีนั่นหมายความจิ้งจกเนี่ยนบีให้ฆ่านะใครฆ่าจิ้งจกโดยการตีครั้งเดียวได้ผลบุญ100ตีจิ้งจกเนี่ยตุ๊กแกเนี่ยแต่ไม่เอาจับจิ้งจกมาล่อปลาในอะไรในตู้ปลาเรา
แล้วค่อยแย่มันกัดปาหมอสีใช่ไหมอย่างเงี้ยไม่ได้นบีบอกตีก็ตีให้ตายทีเดียวได้บุญถ้ามันไม่ตายตีครั้งที่สองผลบุญก็จะนี่ขนาดสัตว์ที่นบีให้ฆ่าฉะนั้นไอการเอาเขียดไปเกี่ยวเนี่ยมันไม่ใช่วิถีของอิสลามใช่เชือดให้เร็วมีดให้คมฉะนั้นไอการที่ไปเอาเขียดก็ผมก็เคยทำไม่ใช่ไม่เคยทำตอนก่อนจะก็นี่แหละถ้าเราไม่เรียนน่ะเราจะไม่รู้เลยว่าเอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยมันโอ้โหเอาเขียดไปลองนึกดูมันดิ้นขนาดไหนอ่ะแล้วต้องให้มันถูกน้ำหน่อยๆนะปลาช่อนจะมาโอ้โหอยากจะกินปลาช่อนเกี่ยวเขียดอยู่กันแหละภาพยังไม่ทันหมดตัวขาขาดไปอันนึงอันนี้อย่าทำอย่าทำมันไม่ใช่วิธีของอิสลามครับนั่นแหละครับคำถามเดียวใช่ไหมอ้าวครับอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าสมาชิกช่วยกันไอ้อย่างนี้ไม่เป็นไรได้ครับเพราะการช่วยกันนะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นดอกเบี้ยหรือเป็นอะไรเลยอ้าวสมมุติว่าเขาเรียกว่ามันเป็นเขาเรียกยังไงอ่ะคนหนึ่งตายในสมัยก่อนเนี่ยบ้านไหนมีไก่ก็เอาไก่ไปบ้านไหนมีข้าวก็จะไปช่วยกันทุกวันนี้เขาก็จะเก็บบ้านละร้อยเป็นการลงมติกันว่าบ้านไหนตายก็เก็บบ้านละร้อยละร้อยไปช่วยครับอันนี้ไม่เป็นไรครับมันมีคนบอกไม่ได้ไหมไม่มีนะเอาได้นะครับเพราะว่าอันนี้เขาเรียกการช่วยมันเป็นการเขาเรียกอะไรนะสัญญาประชาคมว่าในหมู่เก็มเราตายบ้านไหนตายก็แล้วแต่ทุกบ้านต้องมาช่วยกันคนละร้อยละร้อยเนี่ยมันเข้าสูตรที่นบีส่งเสริมเหมือนบ้านหนึ่งบ้านใดตายเนี่ยเขาก็วุ่นวายอยู่แล้วบางบ้านก็จนไอ้บางบ้านก็รวยมันไม่รู้ว่ายังไงไงนบีถึงบอกตอนยาฟัดเสียชีวิตอิสนาอูอัตตออามาลีอาลียาฟัดพวกเจ้าทั้งหลายจงทำอาหารไปให้ครอบครัวยาฟัดนะนั้นวันนี้พวกเราเวลาไปเยี่ยมบ้านคนตายถ้าไม่ใช่ญาตินะอย่ากินนะการไปรวมตัวบ้านคนตายแล้วก็หุงหาอากาหุงหาข้าวกินกันพี่น้องรู้ไหมเป็นนิยาฮะนะบาปห้ามกินอย่าไปกินทำอาหารเต็มเนี่ยเขาเรียกนี่แหละซอฮาบะเขานับว่าเป็นนิยาฮะมีทางเดียวไปเอาตังค์ให้ผ่านร้านไปอ๋อหรอพี่น้องผมเห็นนะกินกระทั่งใต้บิดุลเนี่ยกินกันนะเพราะคนมาเยอะแล้วก็แกงเผ็ดผัดหมี่แล้วก็ปลาโอแดงทอดโอ้โหผมก็ยังอยากจะกินเลยเวลาไปเยี่ยมกูอยากจะกินนี่ถ้าเกิดใครถ่ายรูปนะกูซวยแน่เลยกูไม่กินเว้ยยังไงก็อดเดี๋ยวเสียชื่อเสียงแต่ใจน่ะอยากโอ้โหแล้วก็แกงเผ็ดกะทิสดอัสลออยากกินไหมล่ะผัดหมี่มาเลยแล้วก็มีไอ้ปลาโอแดงๆอ่ะทอดโอ้โหอยากไหมไม่อยากนั่นแหละให้พี่น้องได้รู้อย่าไปกินการที่ไปรวมตัวแล้วกินเนี่ยไม่ได้เอาตังค์ให้ได้ถือขนมไส้ไปให้ได้เวลาเขาเชิญอ๋อกินแล้วผมไปเยี่ยมคนตายที่ลำแขกอันนี้เล่านิดนึงก็ไม่ดีหรอกเอามะมาขายตอนนั้นยังไม่ได้บอกมะเรื่องว่ากินไม่ได้ผมก็ไปมะผมก็นั่งกลุ่มผู้หญิงผมก็อยู่ผู้ชายเขาก็ยกสำรับมาโอ้โหแกงมะผมนี่แม่มะโต๊ะครูไม่พอกินไม่พอแถมแกงหมดแล้วแถมแกงอีกคนนี่มีไอ้ผมก็นั่งอยู่ตรงนั้นเขาก็ให้ผมกินเขาก็ยกสำรับมาผมบอกไม่กินแล้วเขาก็ไม่รู้จักผมด้วยเวลาเขาไม่รู้จักผมเขาตอบกับผมว่าไงมาพ่อหนุ่ม
เรียกเราพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มกินเถอะเนี่ยไม่ใช่ของบะของคนตายหรอกกินได้กินได้กินเลยอ๋อผมกินมาแล้วเออหน้าคณะใหม่แล้วสิเอาชิบหายแล้วกูแต่ตอนนั้นเรายังไม่ดังเรายังไม่ดังมะผมโอ้โหกินกันใหญ่แล้วแกงมะผมนะโอ้แถมกันใหญ่เลยไอ้เราก็กูก็อยากนั่งนานจริงมะไม่ยอมกลับสักทีนึงเดี๋ยวกูกินมึงนะครับฉะนั้นวันนี้จำให้ดีไม่ใช่ญาติไม่ใช่อะไรอย่าไปนั่งร่วมวงกินกินอาหารที่เขาทำกันอย่างงานแต่งงานน่ะที่บ้านคนตายอย่างนั้นอย่าไปนั่งนะครับใครจะว่ายังไงก็ว่าไปเถอะก่อนถึงก็มีร้านแวะร้านก๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับกินแล้วก็อ่ะคำถามหมดแล้วใช่ไหมก็ฝากพวกเราทุกคนนะครับว่าบาปที่น่ากลัวชิริกเนี่ยพวกเราไม่ทำหรอกบาปที่น่ากลัวคือบาปนินทาจำไว้ดีนะครับเข้าสวรรค์ก็ไม่ได้ข้อที่หนึ่งต้องรอเขายกข้อที่สองกรรไกรตัดปากนอกจากกรรไกรตัดปากแล้วทำให้เขาเสียหน้าเอาขวนหน้าอีกเหลืออะไรจุฟามังยูซุปไม่ต้องแอบอันนี้คืออยากบอกนะน่ากลัวที่สุดอย่าไปว่าอะไรเลยบาปเบิบอะไรเนี่ยกินสินบงสินบนเนี่ยมันบาปแต่บาปสินบนเนี่ยยังไม่หนักเท่าบาปนินทาน่ากลัวที่สุดแล้วมันอยู่ในเลือดพวกเราเลิกยากเลิกยากถามว่าสินบนบาปไหมบาปตบัดตัวได้เราไม่มีอะไรกับใครแต่บาปนินทาเนี่ยมันไม่ได้เลยอ้าวพูดเตียงกับคนไม่ดีเราจะพูดเขาทำไมไอ้คนเนี้ยเรารู้เอาเลยผู้ชายคนเนี้ยทำซีนาเขาทำซีนาจริงๆแล้วเราไปบอกเขาเพื่อไม่ใช่สมมติเราจะเล่าให้คนอื่นฟังอ่ะยังไงเป็นคดีความกับเราดูถ้าขึ้นศาลเนี่ยอุลามะบอกได้ถ้าต้องถูกบังคับขึ้นศาลให้บอกความไอ้อย่างเงี้ยแต่ถ้าอยู่ทั่วไปเนี่ยนบีไม่ให้เปิดโปงคนนะจำไว้เลยนะครับคนชั่วเนี่ยเดี๋ยวคนชั่วเดียวกันจะเปิดโปงเองเราไม่ต้องรีบถ้าเราอยากเป็นคนดีอย่าไปเปิดโปงคนอื่นอย่าไปเปิดโปงคนอื่นแต่เรากลัวรีบกลัวว่าคนอื่นจะไม่รู้อัลลอฮ์ไม่ต้องรอกแค่บอกอย่างเดียวฮัสบุลบังยูซุปบอกฮัสบุลลอฮ์มีขี้กากลางหลังแล้วจริงๆไปบอกคนทั่วเฮ้ยฮัสบุลลอฮ์นะเว้ยเนี่ยดูแต่งตัวดีนี่ขี้กากเต็มหลังเลยบาปไหมเออก็ของจริงอะของจริงแต่บาปแล้วก็เราก็อดไม่ได้มันเหมือนอาหารเช้าต้องพูดก็นี่เตือนๆกันนะครับผมเองก็เลิกยากบางทีอยากจะเลิกฮะโอ้ซีนาคืออะไรฮะฮะอธิบายคนอื่นเขารู้หมดแล้วเหลือเราใช่ไหมเดี๋ยวเราคุยกันสองคนแหมซีนาคืออะไรอันนี้โทรศัพท์ดูนะฉะนั้นพวกเราจำไว้เลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะครับเรื่องลูกๆของเรานะครับวันนี้เราอย่าไปคุยไกลตัวคุยใกล้ตัวพอลูกของเราออกนอกบ้านคุมฮิญาบหรือเปล่าลูกชายของเราออกนอกบ้านละหมาดก่อนหรือยังถ้ายังนะพี่น้องเดี๋ยวเนี่ยซินากันเยอะเกินเมืองเลยบางคนกระท้องเอาก็รู้ว่านี่ทำซินาบางคนไม่ท้องแต่เดี๋ยวเนี่ยมันเยอะโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นนี่ต้องระวังเลี้ยงลูกให้ดีนะขอดูอาให้ลูกอย่าให้มีการทำซินาเพราะถ้าติดลูกขึ้นมาเนี่ยได้ท้องมาเด็กคนเนี่ยมันมีตาเด็กเนี่ยไม่ได้บาปหรอกแต่สงสารปัญหามันตามมาคือถ้าเป็นลูกผู้หญิงต้องหาวลีใหม่เวลาตายพ่อตายไม่ได้มรดกอีกแล้วถามเด็กจะบอกยังไงเนี่ยผมจะต้องเตือนหลายๆคนไปทำผู้หญิงหนึ่งท้องผู้หญิงคนหนึ่งท้อง
แล้วก็เพิ่งมาแต่งงานเด็กคนนี้เนี่ยเป็นลูกซินาเวลาพ่อตายรับมรดกไม่ได้แม้แต่บาทเดียวแล้วใครจะบอกอ่ะเกิดพ่อมีนาอยู่5ไร่อยู่คลอง18มีลูกอยู่3คนลูกคนโตเป็นลูกซินาลูกคนที่2คนที่3แต่งยังถูกต้องใครจะบอกบังยูซุฟสุลกาบอกไหมฮัสบุลลอฮ์ตายเมียฮัสบุลลอฮ์จะบอกไหมมาเอ้ยเองนะรับมรดกป๋าเองไม่ได้นะทำไมล่ะมะได้เสียกับป๋ามึงกอดเองเป็นลูกซินารับไม่ได้บาปแล้วถามว่าถ้าไม่บอกปกปิดความลับลูกซินาก็ไปโกงไอ้ลูกคนที่สองกับที่สามอีกมันตามมาเยอะนี่คือรับไม่ได้ถามว่าทำไงใครจะบอกอ้าวลูกคนแรกลูกซินาเป็นผู้หญิงอายุ18มีคนมาขอใครจะเป็นวลีอ้าวตากล้องเพราะคนเป็นพ่อเป็นวลีไม่ได้ต้องให้ลูกคนนั้นแต่งตั้งแล้วเราจะบอกลูกแต่งตั้งป๋าเป็นวลีนะอ้าวต้องแต่งป๋าด้วยเหรอต้องทำไมอ่ะป๋าป๋ากับมะเองมะเองเสร็จป๋าตอนนั้นป๋าน่ะไม่เท่าไรหรอกมะเองละสะกิดอ้าวอย่างเงี้ยทำไงบังยูซุฟนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นลูกซินาเนี่ยเขาเป็นคนดีมีสิทธิ์เข้าสวรรค์แต่ปัญหาจะมีอยู่2เรื่องคือเรื่องนี้แหละ1มันจะถูกเปิดตอนเขาจะนิกะห์เพราะเขาผู้หญิงคนนี้ต้องแต่งตั้งตะกีมตั้งวลีอันที่2ตอนพ่อตายรับมรดกไม่ได้เพราะลูกซินาจะรับมรดกได้ทางฝ่ายแม่อย่างเดียวแล้วได้แบบอัสฮาบิลฟุรุตกินแค่เศษส่วนรับทั้งหมดไม่ได้แล้วกี่บ้านภูมิใจเหรอกอดหลานซินาภูมิใจเหรออุ้มลูกที่เกิดจากซินาน่ะไม่ได้ภูมิใจผู้ศรัทธาเนี่ยเขาจะเสียใจวันหนึ่งเวลามันถึงวันเนี่ยใครจะเป็นคนพูดอัสบุลลอฮ์กล้าบอกไหมล่ะบังซอลเลห์กล้าบอกไหมล่ะบอกเจ้าตัวเขาเองรับมรดกไม่ได้ถ้าเราปิดเป็นความลับมรดกก็ต้องแบ่ง3คนน่ะแล้วถ้าเกิดลูกคนแรกเป็นลูกซินาแล้วเป็นผู้ชายไอ้น้องคนที่2คนที่3เป็นผู้หญิงทำยังไงอีกมันจะไปกันเละเทะเลยเพราะไอ้นี่ก็ผู้ชายกิน2ส่วนผู้หญิงกิน1ส่วนซึ่งลูกผู้ชายคนเนี้ยไม่มีสิทธิ์แม้แต่บาทเดียวอะแต่ต้องมาได้2ส่วนแล้วไอ้น้องอะถามว่าใครจะบอกใครกล้าบอกบ้างว่าลูกคนโตเป็นลูกซินานี่คือสิ่งที่หนักนะครับไม่ใช่เล็กๆต้องป้องกันเพราะผลที่ตามมาเนี่ยมันจะทำให้เราหนักใจเด็กไม่รู้เรื่องอะไรเลยสุดท้ายอ้าวมะป๋าตายฉันไม่ได้มรดกเลยเหรอทำไมฉันไม่ได้ล่ะมะบอกไงตากล้องบังยูซุฟไม่บอกไม่บอกมันได้ถ้าเป็นลูกชายมันได้2ส่วนได้ก็ได้ว่าตอนนี้เอาว่ากันไปตายกันดับหน้าก็ได้นะครับอย่างไรก็รักษาหน้าไว้ก่อนเนี่ยทุกคนแล้วผมบอกแล้วพวกเราเนี่ยจริงรักษาหน้าวันหนึ่งปวดท้องขี้ไปที่ไหนไม่เจอแล้วต้องขี้ข้างถนนจะทำไงง่ายนิดเดียวปวดท้องฉี่ปวดท้องขี้ปัญหามันอายที่หน้าทะลกกระโปรงพันหน้าไว้ให้คนเขาดูเขาไม่รู้ใครหรอกที่จริงอะของนิดาเขาเรียกของนิฟ้าก็ได้เขารู้ไหมแฟนบังยูซุปนั่งฉี่ข้างถนนให้มันเห็นไปดิมันไม่รู้หรอกของใครมันนึกว่าของชูฟ้าใครจะไปรู้
ช่ไหมมนุษย์เราเนี่ยอายอยู่ที่หน้าเองฉะนั้นปิดหน้าก็จบแล้วไม่รู้ว่าของใครหรือน่าจะมีจะว่าไงอ่ะวันนี้จบเท่านี้นะครับก็เรื่องใหญ่ๆนึกดูนะครับดูแลลูกให้ดีลูกจะไม่ทำซินาอ่านดูอาผมเชื่อไม่ทำแน่จับข้างขวาอัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบะฮูวะฮัสินฟัรยาววักฟิรซัมบะฮูในขณะที่เราละหมาดขณะที่เรามีอาบนะมีน้ำละหมาดจับบ่าลูกเลยไอป.1ถึงป.6ไม่ต้องหรอกมันไม่ทำตั้งแต่ม.1ถึงม.6นี่แหละปัญหาอ่านให้ลูกอัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบะฮูวะซินฟัรยาววักฟิรซัมบะฮู3ประโยคเองไปอ่านนะครับมันช่วยอะไรเยอะชายคนหนึ่งจะทำซินานบีอ่านดูอาต้นนี้ให้ชายคนนี้ไม่ทำซินาอีกเลยลองเอาไปอ่านกับลูกจะลูกชายลูกสาวก็แล้วแต่ขอดูอาให้เขานะครับอกุลกอลีฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรรอฮีม